วันนี้มี่ก็จะมาทำการแก้กระโปรงนะคะเอาเอวกระโปรงเข้านะคะประมาณ1นิ้วแล้วก็เอาชายขึ้นเก็บชายขึ้นประมาณเก็บชายขึ้นก็ประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าจะทำแบบไหนตอนแรกในการทำนะคะเราจะเลาะออกก็คือกระโปรงจะมี2ด้านนะคะด้านนี้คือเป็นด้านที่ติดเข้ามาติดกับกระดุมด้านนี้นะคะซึ่งเราจะไม่เลาะมาถึงนี้นะคะเราจะคงไว้เราจะเลาะเฉพาะด้านนี้ออกนะคะเพื่อที่จะเก็บเอวเข้าให้เล็กลงมาอีกประมาณนิ้วครึ่งเดี๋ยวเอาช็อคมาขีดนะคะช่วงที่เราจะเอาเอวเข้านะคะเนื่องจากว่าน้องเขาตัวเล็กอะค่ะแล้วใส่ทรงนี้แล้วถ้าใส่หลวมมันจะไม่สวยก็ต้องใส่ให้พอดีตัวนะคะเดี๋ยวมาเริ่มเลาะกันเลยค่ะเดี๋ยวมิจะเลาะให้ดูจากตรงนี้ก่อนนะคะเริ่มเลาะมาตรงนี้ก่อนแล้วพอเลาะเสร็จเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะคะเลาะเสร็จแล้วก็มาเก็บชายขึ้นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะคะเราก็จะมาร์คตรงที่ขอบเอวที่เราจะเอาเข้ามาวัดจากตรงนี้เข้ามาเลยค่ะจากตรงนี้เข้ามานิ้วครึ่งนะคะเราก็ขีดช็อคเลยค่ะนิ้วครึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะคะเราก็ทำการเลาะเลยนะคะจากที่ล้อเสร็จนะคะจากที่ล้อเสร็จที่จะเอวเนื่องจากว่าป้ามี่แกะออกมาแล้วตรงนี้ค่ะด้านฝั่งนี้เขาจะเย็บซิปติดลงไปกับตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะหยิบเย็บซิปติดไปเลยเราก็เลยไม่สามารถที่จะล้อออกเพราะว่าถ้าเราล้อตรงนี้ออกเราต้องเข้าซิปใหม่นะคะทางที่เราจะแก้ไขก็คือเรามาตัดต่อตรงนี้ค่ะตัดแล้วก็ต่อตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะถ้าเย็บออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะก็เอาเข้านิ้วครึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็ไปเย็บเลยค่ะเราไปเย็บเลยนะคะค่ะอันนี้เราตัดต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเย็บเข้ากับกระโปรงเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเย็บเราก็กัดก่อนเนาะเดี๋ยวมากัดเลยค่ะวิธีการกัดนะคะเราก็จับตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะจับตรงนี้ใส่เข้ามาให้เหมือนเดิมก่อนนะแล้วเราก็ค่อยไล่จับตัวอื่นไปนะคะเราจะไล่จับมุมนี้ก่อนเนาะไล่มาเลยนะคะเราจะขยายทวิตเขาให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะจากเดิมทวิตเขาอยู่ตรงนี้เราก็จับทวิตเขาเข้ามาเลยนะคะเราชิดเข้าหากันเลยนะคะนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจับทวิตเข้าๆหากันเลยค่ะThank you.
เราก็เย็บกระดุมกลับไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือมี่ไม่ได้รับแก้ทั่วไปนะคะพอดีว่าน้องที่ทำงานที่รู้จักกันนะคะถ้าไม่สนิทหรือว่าไม่อะไรจริงๆมี่ก็ไม่รับทำนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า เราทำงานประจำแล้วก็งานแก้น้องเขาก็เกรงใจเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเราทำงานในนั้นแล้วเราก็น้องเขาก็ใช้บริการเรื่องตัดเสื้อผ้าตัดชุดขาวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาใช้บริการในการปรับแก้นิดๆหน่อยๆค่ะมี่แก้ไม่ได้เยอะค่ะถ้าแก้มากมายมี่ก็ทำไม่ได้นะคะถ้าแก้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอทำได้ก็จะรับน้องเข้ามาทำนะคะแต่ช่างมี่ต้องเข้าใจนะคะช่างมี่ก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนว่างไม่ว่างหรือว่าช่วงไหนแบบอารมณ์อยากทำหรือไม่อยากทำอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนจะเป็นศิลปินหน่อยๆนะคะในการตัดเย็บเสื้อผ้าก็ต้องใช้อารมณ์ศิลปินนะคะอันนี้ช่วยในการเก็บเอวจาก31เข้ามาเป็น28นะคะเรียบร้อยค่ะก็ติดกระดุมกลับไปเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ถ้าแก้จริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะมาทำจีบรอบให้ดูเนาะอันนี้ความยาวนะคะเดิมเป็น29เราจะเหลือ28นะคะตัดขึ้น1นิ้วเนาะเดี๋ยวมาทำการเลาะเลยค่ะความยาวพอเลาะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะที่มีไปเลาะมานะคะที่เขาพับอยู่อย่างนี้เนาะเราก็จะตัดตรงที่เขาพับเนี่ยออกไปนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วถ้าไม่มีจักรโค้งคือจักรโค้งไม่อยู่ที่ร้านนะคะที่บ้านไม่มีจักรโค้งนี่ก็จะสอยเก็บพับเก็บไปเลยหรือถ้าใครมีจักรโค้งนะคะก็โค้งให้ลูกค้าได้เลยนะคะจะได้ไม่หนานะคะอันนี้มี่ก็จะตัดนะคะคือถ้าพับขึ้นไปอีกมันจะหนาเกินนะคะค่ะแล้วก็ตัดออกเสร็จนะคะก็พับนิดนึงนะคะตรงนี้นะแล้วก็ทบขึ้นมานี่ค่ะเพื่อที่เราจะสอยนะคะในการพับตรงนี้เราพับนิดเดียวนะคะพอพับเสร็จเราก็จะไปสอยนะคะพับกัดไว้แล้วก็ไปทำการสอยนะคะพับไปจนรอบแล้วก็มาสอยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะ